สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาติดตามความคืบหน้าของฝาบ้านนานก่อสร้างครับช่วงนี้เดินทางมาไกลจากจุดเดิมครับนู่นจุดเดิมวันก่อนหน้านู่นครับอยู่ตรงซันนี่ SY 204นู่นแหละครับนี่คืบหน้ามานี่แล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงแคมป์ที่พักครับนี่ประมาณ50เมตรถึงแคมป์ที่พักเลยจุดนี้ครับยืนคู่เลยซันนี่ SY 2154ป๋าเล็กอยู่ตรงกลางป๋าเจาะอยู่ด้านนู้นแล้วครับส่วนเสียทัศน์นั่นนู่นครับถอยซายอยู่จุดนู้นโดดเดี่ยวเดียวดายครับหน้างานที่กุดอคตหรือว่าลำห้วยบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ทรายล้วนๆครับทรายล้วนๆนี่บอกเลยทรายล้วนๆจุดนี้ก็มีความกว้างอยู่เกือบ50เมตรนู่นแหละครับความกว้างมีชั้นโคลนชั้นทรายที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็ยืนอยู่บนชั้นทรายแล้วครับอากาศดีเลยวันนี้แสงแดดนี่อ่อนๆครับก็อยู่ในช่วงประมาณ600เมตรแรกนะครับ600เมตรแรกเพราะว่าลำห้วยเนี่ยความยาวก็กิโลกว่านะครับเกือบ2กิโลเลยนะครับหน้างานของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างก็เป็นทางด้านของซานนี่นะครับทั้ง3คันส่วนโกเบนะจอดอยู่ตรงนี้ครับโกเบป๋าเปมผู้ควบคุมนี่บินลับฟ้าครับบินลับฟ้าไปที่ภูเก็ตไปเคลียร์ไปทำธุระก่อนไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาขับแทนสายบรรทุกก็ยังไม่เข้านะครับเหลือแค่3ขุนพลแล้วครับป๋าเจาะป๋าเล็กเสียทัศน์ที่ยังคงลุยกันอยู่กลางลำห้วยครับThank you.
รอวันที่สายบรรทุกมาวิ่งสต็อกทรายครับวันนั้นนี่รับรองว่าคงจะมันแน่นอนช่วงนี้ก็ชิวๆไปกับสายรถขุดตั้งแต่เริ่มงานลงงานที่นี่มานะครับหลังจากจบจากอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มก็น่าจะประมาณสัปดาห์กว่าแล้วครับสัปดาห์กว่าตัก4คันอยู่วันเดียวนะครับวันเดียวนอกนั้นก็3คันบ้าง2คันบ้างยังไม่เต็มระบบเต็มระบบอยู่วันเดียวครับตอนนี้นี่ตัดเอาครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงทอยขึ้นด้านโน้นแล้วไอ้ที่เหลืออีกครึ่งนึงครับก็จะมาขึ้นด้านนี้นี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับปักอนาเขตไว้แล้วนี่ครับเสาอนาเขตเท่าแก่บอกงานนี้นี่เจอบ่อทองคำครับเจอบ่อทองคำเจอทรายนี่แหละใหญ่ๆเลยครับโอเคครับผมพักกันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามความคืบหน้ากันเรื่อยๆครับจะมีการอัปเดตสถานการณ์อยู่บ่อยๆนะครับวันหนึ่งมาครั้งหนึ่ง2วันมาครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าสายบรรทุกเข้าเมื่อไหร่ก็น่าจะอยู่กันยาวครับพอดูแล้วบรรยากาศมันน่าจะมันถ้ามีรถบรรทุกมาวิ่งโดยเฉพาะสายบรรทุกของฟ้าบรรดานี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยแล้วครับฟ้าบรรดาที่ไม่เหมือนใครว่ากันว่าบรรทุกลงทีไรนี่บรรลัยเมื่อนั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ